สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับผมมาลุยกันต่อเลยนะครับผมมีผู้ติดตามตั้ง68คนแล้วนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมสตาร์ทโปรเจกต์ขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บเริ่มตั้งแต่นี้เลยเนาะเราทำสคริปต์กันไว้แล้วตั้งแต่นานแล้วนะครับกดทีเดียวก็มาหมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวฟอร์มให้ดูนะครับฟอร์มที่เราจะทำวันนี้ก็คือ3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้เนาะเพราะว่าเราทำดึงข้อมูลจาก API มาไว้เตรียมไว้ในสเตทไว้รอหมดแล้วนะครับผมเหลือแค่เอามาใส่ดรอปดาวน์นะครับไม่ยากนะครับผมไม่ยากเดี๋ยวเรามาอันนี้หลังบ้านเอาไว้ตรงนี้อันนี้ของอันนี้ปิดไปอันนี้ของหน้าบ้านก็เอาไว้ตรงนี้อันนี้โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดทั้งหมดเลยมาเปิดใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับผมมาเริ่มต้นที่โฟลเดอร์ client นะครับอันนี้กำลังโหลดอยู่เนาะขอจัดนิดนึงนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับโฟลเดอร์ client นะครับ src page นะครับผม admin แล้วก็ insert event นะครับ insert event หน้าเว็บก็มาแล้วเดี๋ยวผมล็อกอินเข้าไปก่อนเลยนะครับปาบเรียบร้อยไปที่หน้าเพิ่มกิจกรรมนี่3ตัวนี้ที่เราจะดึงข้อมูลจาก API มาแสดงนิดเดียวนะครับเราเตรียมไว้แทบจะหมดแล้วเนี่ยมีข้อมูลหมดแล้วนะครับเอ๊ะจะเทรนนิ่งใครเรียกใช้คอนโซลหลักตรงนี้คือเทรนนิ่งผมลบทิ้งไปนะครับเมื่อกี้ผมลบคอนโซลหลักเฉยๆนะไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรนะครับมาตัวแรกนะครับเทรนนิ่งคือมีข้อมูลอยู่แล้วตอนนี้เทรนนิ่งแคมป์ขับมีข้อมูลแล้วที่เราทำ EP ที่แล้วนะครับผมจะก๊อปตัวแปรเทรนนิ่งมาแล้วก็เลื่อนลงไปตรงดรอปดาวน์ของประเภทกิจกรรมนะครับผมแคมป์ครับคลับนี่คือสโมสรแคมป์คือค่ายลูกเสือเดี๋ยวผมขอสลับกันนิดหนึ่งนะครับผมจะสลับบรรทัดกันเฉยๆนะครับมันจะได้เรียงเนาะมันจะได้เรียงตามดาวลิสต์ผมนี่ชอบลืมมาเริ่มลุยกันต่อนะครับผมก๊อปตัวแปรเทรนนิ่งเลื่อนลงมาไปจนถึงดาวนะครับผมนี่เลือกประเภทกิจกรรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้หลังออปชันไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมเรามาเขียนรูปออปชันกันนะครับผมก็ง่ายๆนะครับเรามีตัวอย่างเยอะแยะเลยผมก็ปิดการเปิดเอาตัวแปรมาวางแล้วก็แมปตรงนี้ผมก็วงเล็บเปิดรับผมใช้ไอเทมผมจะตั้งชื่อว่าอะไรนะจะเป็นไอเทมจะเป็นแวลูก็ได้นะครับผมแต่ตัวหลังเนี่ยเป็นอินเด็กซ์นะครับผมแล้วก็ออกมานอกวงเล็บ1ครั้งแล้วก็แอโร่ฟังก์ชันเดี๋ยวผมเลือกขึ้นบนโอเคตรงนี้นะครับผมก็จะก๊อปตัวด้านบนเนี่ยลงมานะครับผมก็เอามาคลิกเฉยๆนี่แหละนะครับผมที่บรรทัดนี้นะครับแล้วก็อันติเน็ตชิปลูกศรลงล่าง1ครั้งปึ๊บแล้วก็เหลืออันติเน็ตอย่างเดียวแล้วก็ลูกศรลงล่างปึ๊บมันก็จะลงมาง่ายมั้ยฮะอันนี้ลบทิ้งไปเยอะจังนะลองกดดูเห็นไหมมาแล้วนะมีอยู่เสือ3 4อันเนี่ยมาแล้วนะครับผมมาแล้วตรง default value นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็น null ไว้นะครับผมมันจะได้เลือกอันนี้เป็นอันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ valueที่อยู่ในลูปกันนะครับเดี๋ยวนะมันใช้ชื่อว่าอะไรน่าจะ underscore index นะผมขอคอนโซลหลักตรงนี้ดูหน่อยไม่ใช่คอนโซลหรอกปิ้นออกมาดูเลยผมก็จะไอเทมจุด underscore id ดูซิมันได้ค่าอะไรออกมาจะเป็น id เดี๋ยว id เราจะเก็บเข้าไปใน value นะครับผมเอามาไว้ตรงนี้เนาะทำอะไรตรงนี้นะครับอย่าลืมใส่คีย์ให้เขาด้วยนะครับผมใส่คีย์ให้เขาด้วยนะครับ
ผมจะเอาไว้ก่อน value เนาะ key key ก็เท่ากับ index แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงในส่วนแสดงผลตรง label ตรงนี้เป็น name นะครับผม item จุด name แค่นี้ก็มาแล้วนะครับรีเฟรชสักรอบนึงไม่ใช่ชื่อนี้ครับอ๋อโอเคมันไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับผมแล้วมันใช้ชื่อว่าอะไรเราจะดูได้อย่างไรผมขออนุญาตคอนโซลของเทรนนิ่งออกมาดูที่ผมลบไปตอนแรกนั่นแหละนะครับผมขอเลื่อนขึ้นไปด้านบนก่อนรีเทิร์นนะครับมันน่าจะเป็น name t name e อะไรพวกนั้นนะครับตรงนี้ไปตรงนี้ก็ได้ครับผมขอดูหน่อยนะครับผมขอดูหน่อยเป็น name t นะครับผม tr name t ผมก๊อปเลยผมก๊อป tr name t เลยนะครับเลื่อนลงมาเอามาแทน name ตรงนี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับมีชื่อมาแล้วชื่อของกิจกรรมนะครับผมชื่อของกิจกรรมมาจากไหนนะครับผมผมขออนุญาตจอใหญ่เนาะก็มาจากที่เราเพิ่มกิจกรรมหรอไม่ใช่นี่มาจากการฝึกอบรมอ๋อเราไม่ได้สั่งมันแสดงตารางออกมาดูเนาะสมมุติผมเพิ่มสมมุติเพิ่มตรงนี้อ่ะผมเพิ่มตัวการฝึกอบรมมาสักหนึ่งอันนะครับผมเช่นรอยไถพัฒนาฝึกอบรมเชฟประเภทกิจกรรมเป็นงานชุมนุมลูกเสือไม่มีข้อมูลนะครับเป็นการฝึกอบรมเป็นเฉพาะเรานะครับผมแล้วก็เป็นชั้นสูงไปเลยเราของการฝึกเป็นเราอากาศประเภทเป็นผู้นำนะครับกดสับมิดปึ๊บเราไม่ได้สั่งให้มันไปที่ไหนเนาะถ้าเราดูจากคอนโซลล็อกหน้าหลังบ้านจะแสดงเห็นว่ามันเข้าฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้แต่งหน้านี้มากมายนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเพิ่มกิจกรรมนะครับคำว่าลอยไถพัฒนาฝึกอบรมเนี่ยจะต้องเข้าไปในดรอปดาวน์ลิสต์ของเราแล้วนะครับถ้าไม่เข้าก็ผิดนะครับเห็นไหมลอยไถพัฒนาการฝึกอบรมสโมสรลูกเสือนะครับผมเรายังไม่ได้ดึงมาโอเคตัวแรกผ่านนะครับตัวแรกผ่านนะครับผมข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยเนาะไปเพิ่มก็ได้ข้อมูลใหม่มาสำหรับอันที่2นะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับผมแทบจะก๊อปตัวนี้ได้เลยนะครับก๊อปเลยนะก๊อปเฉพาะในส่วนของลูปตั้งแต่ปีกาเปิดยันปีกาปิดตรงนี้ก็พอนะผมแล้วก็เลื่อนลงมาเอามาวางไว้หลังออปชันตรงนี้นะครับผม default value เนี่ยเปลี่ยนเป็น null ก็ด้วยก็ได้นะครับ training นะครับเปลี่ยนเป็น clubนะครับผมก็คือค่าที่อยู่ในสเตทของเราเดี๋ยวผมพาเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงเนาะก็คือค่านี้นะครับเมื่อกี้เราทำเทรนนิ่งไปแล้วต่อไปก็คลับต่อไปก็แครมเดี๋ยวคลับนะครับผมเลื่อนลงมาเปลี่ยนตัวแปรนะครับผมเลื่อนลงมาเนาะตรงไหนเมื่อกี้สโมสรโอเคสโมสรจากเทรนนิ่งก็เปลี่ยนเป็นคลับนะครับผมทีนี้ตรงชื่อมันเนี่ยผมใช้ชื่อว่าอะไรคลับผมก็จำไม่ได้อีกละเซฟไปเออร์เลอร์มาแน่นอนแล้วคอนโซลออกมาดูก่อนอีกครั้งหนึ่งครับคอนโซลออกมาดูเลื่อนขึ้นไปด้านบนครับตรงเทรนนิ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนเนาะว่ามันใช้ชื่อว่าCL name นะครับผมเป็น CL name CL name นะครับเลื่อนลงมาเลยเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น CL name นะครับผมตอนนี้ก็มาแล้วนะครับรีเฟรชหน้านี้หนึ่งครั้งสโมสรลูกเสือที่จัดกิจกรรม
แล้วอันนี้มาจากไหนอ๋อเป็นค่าแรกๆรอเลยนะครับผมขอไปดูในฐานข้อมูลนิดนึงนะครับผมสโมสรลูกเสือที่จัดกิจกรรมสโมสรก็คือคลับมี6อัน1 2 3 4 5 6ถูกต้องคือแรกๆเราเนี่ยเราเก็บ CL name นะเห็นมีเลยแรกๆยังไม่มีครับผม CL name CL name CL name ฟอร์ของกดอหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มมาสักอันหนึ่งนะครับผมสโมสรเพิ่มแบบข้อมูลแบบที่มันสมจริงกว่านี้นะครับผมอะไรนะสโมสรใช่ไหมได้เลยสโมสรดอยไทยนายกชื่อผมเองนะครับผมจังหวัดกรุงเทพคลองเตยตำบลคลองเตยซอยคนมั่วเลยอ๋อลองติจูดลองติจูดต้องไปกดมาจากแมปหน้าเห็นไหมฮะคลิกจากแมปปุ๊บแล็ดลองก็จะเข้าไปในเทคบ็อกของเราโอเคผมเพิ่มข้อมูลสโมสรลอยไทยนะครับกดซับมิทไปที่เพิ่มกิจกรรมสโมสรลอยไทยมาแล้วโอเคใช้งานได้นะครับผมลอยไทยพัฒนาสถานที่ยังไม่ได้ใส่ตัวที่สองก็เสร็จนะครับทันผมไหมผมแว็บไปแว็บมาแต่แว็บไปแว็บมาไม่ต้องไปแว็บไปแว็บมาตามผมนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับส่วนโค้ดเราเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเพิ่มข้อมูลสโมสรที่มันสมจริงยิ่งขึ้นเนาะอีกอันนึงนะครับผมก๊อปเลยก๊อปตรงนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก๊อปปี้นะครับผมเลื่อนลงมาเอาไว้หลังออปชันเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยน default value ตรงนี้เป็น now ด้วยก็ได้นะครับจากแคปขับก็เป็นแคมป์ CAMP แคมป์ผมใช้ชื่อว่าขึ้นไปอยู่ข้างบนไปข้างบนอีกแล้วกันไปข้างบนอีกทีนึงนะครับผมคอนโซลเราออกมาดูหน่อยกดเซฟ2อัน CP name นะครับผม name t ด้วยนะ CP name t นะครับผม CP name t เลื่อนลงมานะครับผมสโมสรไปแล้วสถานที่ตรงลาเบลที่แสดงนะครับก็จะเป็น CP name t นะครับผมตรงไหนเมื่อกี้ตรงนี้มาแล้วนะครับมาแล้วรีเฟรชลองสถานที่เห็นไหมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองไปเพิ่มข้อมูลจริงสักอันหนึ่งก็ได้นะครับผมโค้ดมีเท่านี้เนาะโค้ดมีเท่านี้นะครับตรงนี้ผมจะสแวปไปเพิ่มข้อมูลให้ดูนะครับไม่ต้องทำตามผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสถานที่ใช่ไหมแคมป์นะครับคลายเสือหมวกเหล็กประเภทค่ายถาวรอยู่ที่จังหวัดสระบุรีสระบุรีอำเภอหมวกเหล็กตำบลไม่มีตำบลหรอกเดี๋ยวนะผมว่าตรงนี้มีอะไรผิดนะผมขอรีเฟรชหน้านี้สิ
ผมเจอบั๊กแล้วเป็นกรุงเทพได้แปลกผมลองสระบุรีใหม่ดิใช่เหรอเดี๋ยวนะครับผมว่ามันมีเออร์เลอร์นะดิสติกมากเลยมาอีกแล้วเอ๊ะแต่แปลกนะครับผมเพราะว่าของจังหวัดอื่นไม่เป็นนะครับสมุทรสาครคลองตันพันท้ายนรสิงห์ลองผมลองไปกรุงเทพก่อนนะผมเห็นกรุงเทพมันไม่เออเลยนะคันนายาวรามินทราแต่ของต่างจังหวัดเป็นท่าม่วงท่าม่วงไม่เป็นเป็นที่มวกเหล็กเหรออันนี้อันนี้เป็นที่ API แล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ครับผมไม่ชัวร์ลองเลือกบ้านผมสิบ้านผมก็ถูกนะมีตำบลอะไรครบนะผมขอดูของแคมป์อันนี้แหละแคมป์ผมขอดูของสโมสรแป๊บนึงนะว่ามันถูกหรือเปล่าขอลองสระบุรีเหมือนเดิมหมวกเหล็กสิเอากุดนกเขาเป็นสระบุรีอ่ะสีแดงๆนี่คือมันรีเควสไปไม่ได้นะเนี่ยมันไปเก็ตมาไม่ได้นะครับพารามิเตอร์มันผิดมั่วเลยมั่วครับมันมั่วถูกต้องแล้วแป๊บหนึ่งนะครับผมขอดูพารามิเตอร์ว่าผมส่งไปถูกที่หรือเปล่า get district get district of province get sub district district name ก็ถูกนะก็ถูกนะครับนี่ endpoint คือตรงนี้ endpoint คือตรงนี้หมวกเล็ก districtโควินเอสตามด้วยชื่อจังหวัดแล้วก็ดิสติกตามด้วยชื่ออำเภอโอเคผมยังไม่สรุปแล้วกันนะครับผมไม่กล้าไปว่า API เขาหรอกนะครับผมเดี๋ยวรีมาร์กไว้ก่อนนะครับรีมาร์กไว้ก่อนว่าที่หมวกเหล็กนะครับมีปัญหาของสระบุรีนะครับผมผมจะทำอะไรเมื่อกี้ผมลืมแล้วเพิ่มสโมสรเพิ่มแคมป์นะครับเดี๋ยวติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนตรงนี้นะครับอะไรค่ายลูกเสือหมวกเหล็กนี่แหละถาวรจังหวัดจันทบุรีสิท่ายาในอ่างลาติจูดคิดเพิ่มไปเพิ่มเรียบร้อยนะครับผมปึ๊บเพิ่มกิจกรรมสถานที่ต้องมีค่ายลูกเสือมอกเหล็กมาโอเคถูกต้องนะครับผมก็สำหรับในส่วนของดรอปดาวน์นะครับก็เรียบร้อยนะครับ3ดรอปดาวน์เนาะ3ดรอปดาวน์เรียบร้อยนะครับ
เห็นไหมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ยาวแล้วมัวแต่นั่งทำเออร์เรอร์นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละนะครับผมโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ